เรื่องของหลายภาคส่วนเลยค่ะก็ได้มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ําประจํำวันนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะ ศูนย์ข่าวข้อมูลข่าวสารร่วมค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงา,า,านบริหารจัดการน้ําโดยศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใตน้นศูนย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14จังหวัดภาคใต้ติดตามสถานการณ์น้ําประจําวันค่ะและเป็นข้อมูลของการวางแผนดําเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ประชุมเน้นอย่าง ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลางขณะน,นี้น้ำเก็บอยู่ประมาณร้อยละ59ของความจุและสามารถค่ะที่จะรองรับน้ำได้อีก600ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปริมาณฝนตก เหนือพื้นที่บริเวณเขื่อนบางลางอยู่ที่65มิมซึ่งก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ได้มีการลดการระบายน้ํำในพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งข้อมูลจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติค่ะมีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีฝนตกหนักที่ตำบลจัดแนะอำเภอจัดแนะจังหวัดนาราธิวาส97.2มิลม mm, แต่ยังไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นค่ะ